สวัสดีค่ะแฟนตาซีออลช่วงเสาร์10อันดับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังแฟนตาซีค่ะที่ทั้งพล็อตเรื่องเนี่ยสนุกมันมีการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมีความแฟนตาซี CG ตื่นตาตื่นใจค่ะซึ่งหนังเหล่านี้นะคะสร้างมาจากหนังสือนวนิยายค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่10ก่อนนะคะกับ Divergent คนแยกโลกค่ะดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเรื่องเดียวกันนะคะ Divergent ในชื่อภาษาไทยว่ามายาเร้นโลกค่ะเป็นนิยายแนวโลกล่มสลายนะคะผลงานเขียนของเวโรนิก้าลอสค่ะจัดเป็นนิยายแนววิทยาศาสตร์กึ่งสังคมในยุคอุดมคติค่ะ Divergent ถือว่าเป็นนิยายที่มีเรื่องราวคล้ายๆกับ Hunger Game ค่ะคือมีตัวละครเอกเนี่ยออกมาต่อสู้กันเป็นแนวไซไฟค่ะและแม้ว่าในส่วนของหนังสือนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยจะขายดีมากๆนะคะแต่พอนำมาสร้างเป็นหนังเนี่ยหนังกลับไม่โด่งดังเท่าที่ควรค่ะอันดับที่9 The Golden Compass อภินิหารเข็มทิศทองคำสร้างจากวรรณกรรมแฟนตาซีขายดีจากผู้เขียนฟิลิปพูแมนเรื่องนี้ตัววรรณกรรมจะมีภาคต่อหลายเล่มค่ะแต่ว่าพอเป็นภาพยนตร์เนี่ยกลับขโมยเรื่องไว้แค่ภาคเดียวนะคะทำให้เนื้อหาบางส่วนเนี่ยหายไปแถมยังไม่มีวี่แววว่าจะสร้างภาคต่อด้วยค่ะทำให้แฟนๆหนังสือเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคกับหนังสักเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนแล้วมาดูหนังเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรค่ะก็เป็นหนังแฟนตาซีแนวผจญภัยที่เนื้อเรื่องสนุกดีนะคะดูไม่น่าเบื่อ CG ก็โอเคเลยด้วยนะคะแต่การเล่าเรื่องของหนังเนี่ยรวบรัดไปนิดค่ะมาที่อันดับที่8ค่ะกับ Beautiful Creature แม่มดแคสเตอร์หนังรักโรแมนติกแฟนตาซีแนวแม่มดดัดแปลงจากนิยายแฟนตาซีเล่มแรกจากทั้งหมด5เล่มของคามิกาเซียและมาร์กาเร็ตสโตว์เรื่องราวของเด็กสาวในตระกูลแม่มดที่ครอบครัวนั้นถูกสาปมาหลายชั่วอายุคนค่ะทำให้เธอไม่สามารถมีความรักได้อย่างคนปกติเรื่องนี้เนี่ยตอนที่เป็นหนังสือนิยายก็ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวค่ะแต่ผิดกับตัวหนังค่ะที่ไม่ค่อยจะมีกระแสสักเท่าไหร่เรียกได้ว่ามาแบบเงียบๆและจากไปแบบเงียบๆค่ะเรื่องภาคต่อเนี่ยเลิกหวังไปได้เลยค่ะอันดับที่7 Percy Jackson ค่ะหนังแฟนตาซีแนวผจญภัยเรื่องราวของเด็กชายลูกครึ่งเทพครึ่งมนุษย์ค่ะผู้เป็นบุตรของเทพโพไซดอนตัวหนังเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะปัจจุบันมี2ภาคคือ Percy Jackson กับสายฟ้าที่หายไปและ Percy Jackson กับอาถรรพ์ทะเลปีศาจแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับเนื้อเรื่องในหนังสือจะมี5เล่มจบค่ะซึ่งแอนมาก็เคยได้ยินข่าวมาหลายปีแล้วนะคะว่าจะมีการสร้าง Percy Jackson ภาค3ค่ะแต่จนป่านี้แล้วก็ยังไม่มีหนังออกมาเลยค่ะแอนดูภาค2ก็น่าจะช่วงอายุประมาณ20มั้งคะตอนนี้จะ27ขวบแล้วนะคะก็ยังไม่มีภาค3ค่ะก็เลยคิดว่าคงไม่น่าจะสร้างต่อแล้วล่ะค่ะมาถึงหนังแฟนตาซีฟรอมยักษ์กันบ้างค่ะกับนาเนียซึ่งณปัจจุบันนี้ตัวหนังสร้างไปแล้วถึง3ภาคค่ะได้แก่ภาคแรกตอนราชสีแม่มดกับตู้พิศวงภาคที่2ตอนเจ้าชายแคสเปียนและภาคที่3ตอนผจญภัยพ้นทะเลค่ะแต่ว่าในตัวต้นฉบับเนื้อเรื่องของหนังสือนั้นมี7เล่มจบค่ะซึ่งแอนมาคิดว่าสำหรับนาเนียซึ่งเป็นหนังฟรอมยักษ์แล้วเนี่ยก็น่าจะสร้างไปเรื่อยๆจนจบนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยหนังภาค4ตอนเก้าอี้เงินก็กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะอาจจะได้ดูกันเร็วๆนี้ล่ะค่ะอันดับที่5 The Mortal Instrument ค่ะหนังเรื่องนี้มีชื่อภาษาไทยว่านครรัตติการตอนเมืองกระดูกค่ะซึ่งสร้างมาจากหนังสือภาคแรกของ The Mortal Instrument ตอน City of Bone ค่ะโดยผู้เขียนคาสเซนดาแคร์และโจชัวลูวิสค่ะซึ่งในนวนิยายแฟนตาซีเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด6เล่มจบค่ะและภาคแยกของตำนานนักล่าเงาอีก3เล่มค่ะแต่สำหรับหนังนั้นสร้างแค่ภาคแรกภาคเดียวเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าน
นวนิยายเรื่องนี้เนี่ยถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์มีชื่อว่า Shadow Hunter ค่ะปัจจุบันมี3ซีซั่นนะคะเขาก็จะมีช่วงถ่ายช่วงพักไปเรื่อยๆค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะมีกันไปจนจบตามต้นแบบของนวนิยายเลยค่ะหาดูได้ทาง Netflix ค่ะเรื่องนี้สนุกมากค่ะแนะนำเลยอันดับที่4 Hunger Game ค่ะหนังแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องราวของเมืองสมมุติที่มีการส่งคนหนุ่มสาวมาต่อสู้กันกับในชื่อภาษาไทยว่าเกมล่าเกมค่ะซึ่งตัวหนังเนี่ยก็กวาดรายได้ไปอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งตัวหนังและนวนิยายมีทั้งหมด3ภาคด้วยกันค่ะภาคแรกคือ The Hunger Games ค่ะภาค2 Catching Fire และภาคที่3 Mockingjay ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าไปได้สวยทั้งตัวหนังสือและตัวภาพยนตร์ค่ะแถมยังส่งให้ตัวนักแสดงในเรื่องนั้นแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะอันดับที่3 Twilight หนังโรแมนติกแฟนตาซีดราม่าเรื่องราวของสาวหน้านิ่งกับหนุ่มแวมไพร์หน้าขาวเป็นนวนิยายโดยผู้เขียนสเตฟานี่เมเยอร์ซึ่งหนังสือเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวความรักวัยรุ่นแนวแฟนตาซีซึ่งพอนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยตัวหนังก็ประสบความสำเร็จและดังสุดๆไปเลยค่ะทำให้หนังเนี่ยได้สร้างภาคต่อมาจนจบรวมแล้วก็5ภาคค่ะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วมี4เล่มจบค่ะในหนังภาคสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการสร้างภาคจบแยกออกมาเป็นพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวด้วยนะคะว่าอาจจะมีการสร้างภาคต่ออีกก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาได้แต่งนิยายเรื่องใหม่ออกมาค่ะคราวนี้เป็น Twilight ที่ตัวละครชายกับหญิงเนี่ยจะมาสลับเพศกันค่ะโหถ้าผู้หญิงเป็นแวมไพร์ผู้ชายเป็นคนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีค่ายหนังสนใจนำมาสร้างภาคต่อหรือเปล่านะคะมาถึงอันดับที่2กันแล้วค่ะกับ The Lord of the Ring นิยายแฟนตาซีขนาดยาวประพันธ์โดยศาสตราจารย์ชาวอังกฤษ J.R.R. Tolkien ค่ะเป็นนิยายต่อเนื่องกับนิยายชุดก่อนอย่าง The Hobbit นั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนิยายที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของคริสตศตวรรษที่20เลยล่ะค่ะส่วนหนังก็นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ไตรภาคสุดยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทางด้านชื่อเสียงและรายได้ค่ะ The Hobbit เนี่ยถือว่าเป็นนิยายแฟนตาซีที่ถูกนำมาสร้างหลายครั้งมากค่ะทั้งแบบหนังแบบซีรีส์และแบบการ์ตูนเลยล่ะค่ะมาถึงอันดับที่1กันแล้วค่ะกับ Harry Potter เป็นนวนิยายชุดแฟนตาซีจำนวน7เล่มค่ะประพันธ์โดยนักเขียนชาวอังกฤษ J.K. Rowling เรื่องราวการผจญภัยของพ่อมดวัยรุ่นแฮร์รี่พอตเตอร์และเพื่อนของเขาทั้งสองคนอย่างรอน วีสลีย์และเฮอร์ไมนี่เกรนเจอร์ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์นั่นเองค่ะโดยหนังสือทั้ง7เล่มเนี่ยก็ถูกนำไปสร้างเป็นหนังโดย Warner Brother จำนวน8ภาคนะคะภาคสุดท้ายก็แบ่งเป็นพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ชุดที่ทำรายได้ถล่มทลายและประสบความสำเร็จมากๆค่ะทำให้มีภาคแยกอย่าง Fantastic Beasts โดยเป็นการเล่าเรื่องจากหนังสือสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นหนังสือเรียนของแฮร์รี่พอตเตอร์เขียนโดย Newt Scamander นั่นเองค่ะซึ่งเร็วๆนี้เราก็กำลังจะได้ดูภาค2กันแล้วนะคะเข้าฉายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่านวนิยายแฟนตาซีนั้นถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เยอะมากเลยนะคะมีที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกหลายเรื่องเลยล่ะค่ะแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามีไม่กี่เรื่องเท่านั้นค่ะที่ประสบความสำเร็จและได้ถูกสร้างภาคต่อจนจบเรื่องค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าถึงแม้ในหนังสือเนี่ยเนื้อเรื่องจะสนุกแค่ไหนก็ตามนะคะแต่พอทำออกมาเป็นหนังแล้วก็อยู่ที่ตัวผู้กำกับทีมงานสร้างและนักแสดงแล้วล่ะค่ะว่าจะถ่ายทอดตัวหนังสือให้ออกมาโลดแล่นในจอเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบแค่ไหน
สุดท้ายนี้แอดมาอยากทราบความคิดเห็นของนักอ่านนิยายกันหน่อยค่ะว่าคุณอยากจะเห็นหนังสือเล่มไหนถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์มากที่สุดคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Channel Fantasy All กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ